Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักอาหารดีๆของคนวัยทองวัยทองนะคะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยกลางคนและวัยสูงอายุค่ะในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการสร้างฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งตัวเองและคู่สมรสนะคะตลอดจนบุคคลอื่นในครอบครัวและสังคมด้วยล่ะค่ะซึ่งในช่วงวัยนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหลายอย่างเลยอย่างเช่นอาการท้องอืดตัวเตี้ยลงปวดไขข้อถึง 65% สายตายาวมีความต้องการทางเพศลดลง 75-85% เลยล่ะค่ะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเส้นขนน้อยลงหรือมีขนขึ้นในที่ที่ไม่ต้องการมีความขี้หลงขี้ลืมมีอาการท้องผูกมากขึ้นและก็มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยค่ะสำหรับคนในช่วงวัย40ขึ้นไปนะคะเป็นวัยที่ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์ซึ่งถ้าหากใช้งานมากก็จะทำให้เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นคนในวัย40ปีขึ้นไปควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายใจสดชื่นแข็งแรงอยู่เสมอนะคะแล้ววันนี้เราก็มีคำแนะนำจากคุณหมอและนักโภชนาการต่างๆมาชี้ให้เห็นว่าอาหารอะไรที่เราควรจะกินค่ะอาหารอย่างแรกที่ควรกินค่ะทุเรียนค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะในทุเรียนมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์กัมมันถันที่จะช่วยในเรื่องของการลดเซลล์มะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังช่วยลดไขมันลดการหน้าแก่ได้อีกด้วยค่ะต่อมาเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะกินวันละ2ลูกนะคะหรือว่าจะนำไปปิ้งไฟทั้งเปลือกก็จะช่วยในเรื่องของการลดไข้แก้เจ็บคอบำรุงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตับอ่อนรักษาอาการต่างๆอย่างเช่นเบาหวานช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับต่อมทอนซิลอักเสบได้ด้วยค่ะต่อมาคือน้ำแตงโมค่ะดื่มบ่อยๆเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นผลไม้บำรุงร่างกายที่ดีเยี่ยมมากเลยนะคะคุณผู้ชายถ้าทานบ่อยๆจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดีทำให้มีกำลังวังชาช่วยบำรุงโลหิตทำให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยแก้ปัญหามือเท้าชาได้ด้วยค่ะอย่างสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือไข่ต้มค่ะให้รับประทานได้วันละ2ฟองเลยจะช่วยลดระดับปริมาณน้ำตาลในโลหิตได้มีงานวิจัยของ Harvard กล่าวว่าหากบริโภคไข่ต้มวันละ3ฟองสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า45ปีและบริโภควันละ2ฟองสำหรับคนที่อายุประมาณ 45-50 ปีจะมีสรรพคุณมากกว่าการดื่มนมถึง5กล่องเลยแหละค่ะการใส่ใจเรื่องอาหารก็สามารถทำให้ผู้สูงวัยหรือวัยทองเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้ในทุกๆวันเลยนะคะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก